ว่าสื่อไวรัลเป็นสื่อที่สามารถสร้างความอิมแพคได้สูงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าสื่อไวรัลเนี่ยสามารถสร้างเงินหลักล้านได้จนได้มาจากผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายที่ชื่อว่าพี่บิ๊กธนภัทรตั้งสง่าค่ะขอเชิญพบกับพี่บิ๊กค่ะสวัสดีครับมันก็เป็นข้อมูลที่ผมมีอยู่ในหัวแล้วผมก็สามารถถ่ายทอดแล้วก็สร้างมูลค่าคือสร้างประโยชน์ให้กับคนที่มาฟังแล้วก็ทำให้ตัวเราได้มูลค่าเราด้วยเป็นธุรกิจร้อยล้านครับตอนนี้สร้างชีวิตได้ก่อนอายุ30คุณมีร้านอาหารใหญ่โตแบบโอ้โหผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นใครวะมือมันไปเองครับตัวสมองไม่ได้สั่งไปมือมันไป แล้วคุณบอยก็คงหันเราพอดีแนะนำตัวผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรไปนะครับผมมีเวลาพูดแค่ไม่เกิน30วินาทีเท่านั้นก็ตัวว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมีคนขอนำบัตรผมเลยขอคุยขออะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าทุกคนเลยรู้จักผมว่าเป็นบิ๊กออสการ ดีใจนะที่ได้มีโอกาสมาร่วมบรรยายกับน้องบิ๊กเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้าแล้วก็เป็นคนที่แปลกๆแล้วก็น่าสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วน้องบิ๊กสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักทำงานนะฮะโดยเฉพาะการทำงานในโลกของปัจจุบันในโลกของโซเชียลแล้วก็งานนี้เป็นงานที่เป็นครั้งแรกที่น้องบิ๊กนำเอาความรู้ที่เขามีมาทำให้เกิดประโยชน์แก่คนทั่วไปก็มาเห็นการคุยกันบรรยายแล้วก็ข้อมูลที่น้องบิ๊กเอามาใส่ให้คนฟังเลยเชื่อแล้วก็ขอชมจากใจจริงว่าน้องบิ๊กนี่เก่งมากๆครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าน้องบิ๊กนี่แบบไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้องเพิ่งจบมหาลัยใหม่ๆเลยอะแต่ว่ามีความเป็นมืออาชีพมากๆเลยค่ะในการนำเสนอของน้องเขาเนี่ยมีทั้งสาระแล้วก็ความฮาค่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าจะมีเนื้อหาในการสัมมนาอย่างเดียวที่ให้ความรู้พวกเรานะคะแต่ว่ายังแฝงไปด้วยในเรื่องของประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงอะค่ะที่น้องเขาได้ทำคลิปต่างๆแล้วก็ไวรัลต่างๆอะค่ะให้พวกแนวทางแบบว่าพวกแรงบันดาลใจอะค่ะให้แบบเหมือนโตไปก็เอาแนวทางที่พี่บิ๊กบอกไปใช้ได้อะค่ะคือประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นดีเรคเตอร์ที่น่าจะเป็นดาวรุ่งของเมืองไทยวัยเยาว์นะคะอายุแค่21ซึ่งผ่านเวทีมามากมายมองแล้วว่ามีประกายรุ่งโรจน์แน่นอนเป็นงานสัมมนาของคุณบอยวิสุทธิ์แล้วก็รู้สึกว่ามันตรงคอนเทนต์กับการที่เราจะทำคลิปวิดีโอไวรัลเพื่อกระจายสู่โลกโซเชียลมีเดียต้องบอกเลยว่าคุ้มมากสำหรับคนที่เข้าแล้วก็ที่สำคัญใหญ่ทุกท่านนะครับติดตามดูคุณบิ๊กออสการ์ให้ดีๆนะว่าน้องคนนี้นะครับไปไกลกว่าที่คิดคิดว่ามีประโยชน์มากจริงๆค่ะทำให้เราเข้าใจและรู้จักคุณบิ๊กมากขึ้นบรรยากาศก็ดีมากเป็นกันเองอย่างมากเลยสนุกมากเรื่องราวนะครับสำคัญชีวิตของน้องบิ๊กนะครับว่าเขาผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้ประสบความสำเร็จมากมายโดยอายุยังแค่นี้เองคาแรคเตอร์ของเขาเป็นยังไงทำไมถึงมาได้ขนาดนี้ก็วันนี้ได้มาเจอตัวจริงก็คิดว่าประทับใจมากแล้วก็ไม่แปลกใจเลยครับมาได้ถึงทุกวันนี้ก็อยากจะอวยพรให้น้องเขาประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้ที่มางานสัมมนาของบิ๊กรู้สึกว่าเรื่องราวนะคะการร้อยเรียงเรื่องผ่านงานสัมมนาเป็นสิ่งที่สนุกมากๆที่บิ๊กทำได้อย่างดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มันเหมาะสมกับยุคนี้จริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นยุคของโซเชียลมีเดียและเป็นยุคของออนไลน์นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดใครนะกำลังมองหา
คนไอดอลนะคะหรือว่าความรู้ที่ต้องการจะเสริมทัพนะคะเพื่อถ่ายทอดนะคะผ่านไวรัลวิดีโอขอแนะนำเลยค่ะบิ๊กณภัทรตั้งสง่า